สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแพทณปภาถึงกับน้ำตาร่วงหลังเห็นคลิปแตงโมพูดถึงตนแบบนี้ยากที่จะทำใจจริงๆครับสำหรับการจากไปของแตงโมนิดาที่เพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงต่างออกมาพูดถึงความหลังของเธอหวนคิดถึงความทรงจำดีๆในอดีตที่เคยมีร่วมกันอย่างล่าสุดทางด้านแพทณปภาตันตระกูลก็เพิ่งเคยดูคลิปรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมในตอนพิเศษอะไรแตงโมนิดารวมความทรงจำที่แตงโมไม่เคยลืมมีบางช่วงบางตอนที่แตงโมได้พูดถึงแพทณปภาว่าใครก็ตามที่รู้สึกว่าทำไมชะตาชีวิตฉันเป็นแบบนี้ทำไมฉันทำอะไรแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยยิ่งฉันอยู่ในสังคมที่มีหน้ามีตาฟังดีๆนะตัวอย่างนี้หาดูได้ง่ายมากใครที่ชอบวงการบันเทิงถ้าชีวิตคุณไม่เป็นแบบแพทณปภาอย่ามาพูดว่าลำบากงานนี้ทำเอาสาวแพทเมื่อได้ดูถึงก็บอกว่าเพิ่งได้ดูพี่โมขอบคุณพี่โมที่นึกถึงแพทนะคะพร้อมอีโมจิร้องให้รัวๆในขณะที่แฟนคลับหลายคนฟังแล้วน้ำตาไหลตามๆกันท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ